จารย์คะแล้วพอหลังผ่าตัดแล้วค่ะมันมีเอฟเฟกต์ไหมคะมีผลข้างเคียงของอาการผ่าตัดไหมคะที่คนไข้ต้องระวังโดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าปัญหาอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับการผ่าเข่าแล้วไม่ปวดเนี่ยคือคนไข้จะมีความมั่นใจแล้วไปทำกิจกรรมเร็วซึ่งผมคิดว่าตรงนี้จะต้องพยายามทำความเข้าใจคนไข้อยู่ตลอดเลยว่าเข่าเนี่ยมันจะหายอย่างน้อยต้อง2เดือนก็ต้องพยายามอธิบายและทำความเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยด้วยการที่เราระงับปวดอย่างดีเนี่ยมันไม่ปวดแต่ว่ามันยังไม่หายมันไม่ปวดแต่ข้างในมันยังข้างในมันยังไม่หายใช่ครับคือถ้าพ้น3เดือนนี้ไปได้เนี่ยทุกอย่างมันจะจบพอคนไข้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วค่ะอาจารย์ครับทุกเคสจำเป็นไหมคะว่าเราจะต้องผ่าหรือว่าโดยรวมแล้วมันจะตีเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะต้องมาผ่าในโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมคล้ายๆฟันผุอย่างที่ผมได้เรียนไปเลยคือในที่สุดมันจะต้องแก้ไขคือเราไม่สามารถจะหมกปัญหาไว้แล้วก็คิดว่าจะรอดไปได้คือผมเจอคนไข้เนี่ยที่อายุเยอะๆนะครับข้างบ้านเนี่ยจะบอกคุณยายกล้าผ่าเหรอไปผ่าก็เดี๋ยวก็ไม่ได้กลับบ้านคนส่วนใหญ่จะกลัวแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยเรามีการตรวจก่อนผ่าตัดอย่างละเอียดนะครับว่าสภาพหัวใจเป็นยังไงตับเป็นยังไงเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะคาดหมายผลของการผ่าตัดได้อย่างชัดเจนครับก็เรียกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนะคะทีนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากกับคนดูที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าแต่กลัวการผ่าตัดกลัวเอฟเฟกต์หลังการผ่าตัดกลัวความเจ็บปวดค่ะอาจารย์คือถ้าเกิดท่านยังไม่ได้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมก็แนะนำว่าให้ท่านรักษาน้ำหนักตัวอย่าให้เยอะนะครับแล้วก็พยายามออกกำลังกายเข่าอยู่เสมอเพื่อที่จะให้เข่าเนี่ยอยู่กับเราใช้งานกับเราได้นานๆแต่ถ้าท่านมีอาการของอาการเจ็บเข่าซึ่งรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยผมคิดว่าท่านก็ต้องปรึกษาแพทย์ว่าจะทำอะไรได้ถ้าเป็นในช่วงแรกก็ฉีดยาไปก่อนได้แต่ถ้าท่านเป็นเยอะการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างในอดีตนะครับแล้ววิทยาการที่เรามีความก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยก็ช่วยให้ปัญหาเจ็บเข่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยสามารถแก้ไขได้ซึ่งก็จะทำให้ท่านกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ดีเช่นเดิมครับคือมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดกันไม่ต้องกังวลแล้วนะคะแล้วเวลาเราขึ้นลงกระไดมากๆเนี่ยค่ะอาจารย์มันทำให้เรามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมไหมคะมีครับมีความเสี่ยงในการทำให้เกิดการเสื่อมบริเวณสะบ้าลองสังเกตดีๆคุณออยจะเห็นว่าบันไดบางที่นะครับเราขึ้นไปสักชั้นนึงเนี่ยเรารู้สึกเจ็บเข่าเลยแต่ถ้าบันไดที่ดีเนี่ยเราเดินขึ้นไปเนี่ยจะไม่รู้สึกคนที่ออกกำลังกายอะค่ะเขาจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องขยับเราต้อง move on เราต้องแบบว่าเดินขึ้นลงกระไดเยอะๆเพื่อให้เราได้มี activity ออกกำลังกายเบิร์นไขมันจริงๆมันเสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าบันไดที่มีความชันมากเกินไปนะครับเราออกกำลังกายโดยวิธีเดินแนวผมว่าเดินราบดีกว่าครับก็เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีประโยชน์มากนะคะมีอีกอันนึงจริงๆพี่นาอยากจะเสริมจริงๆพี่นาก็ไม่ได้เชียร์ว่าจะต้องผ่าตัดในทุกเคสนะแต่ถ้าหากว่าท่านมีอาการที่เจ็บเข่าอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะที่มันเรื้อรังแล้วก็มันกระทบต่อคุณภาพชีวิตนะคะก็อย่าได้กลัวการผ่าตัดบางคนบอกว่าต้องเอ็กซ์ไซส์ให้น้ำหนักลดมันจะเอ็กยังไงคะมันเจ็บเข่าคุณที่ไม่เจ็บเนี่ยจะไม่รู้ถึงความรู้สึกว่าเมื่อมันเจ็บเข่าเนี่ยมันจะทำอะไรมันก็เจ็บไปหมดอะค่ะมันก็เลยจะคาดหวังให้เอ็กซ์ไซส์ให้น้ำหนักมันลงในทันทีเนี่ยมันยากมากมากเลยค่ะสู้ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันน่าจะถูกต้องที่สุดนะคะในประสบการณ์ผมเนี่ยจากที่เห็นมานะครับคือแค่ว่าเมื่อสัก 15-20 ปีก่อนนะครับตอนที่ผมฝึกอบรมอะตอนนั้นมันก็นอนโรงพยาบาล2อาทิตย์นะครับ3วันแรกห้ามงอทุกอย่างดูมันจะยิ่งใหญ่ไปหมดนะครับพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องมันพัฒนาใช่ครับมันพัฒนาขึ้นมากเลยคือคล้ายๆว่าปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าค่าเฉลี่ยการอยู่โรงพยาบาลประมาณ 3-4 วันก็สามารถกลับบ้านได้และการเทคนิคการระงับความเจ็บปวดการอะไรต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นมากจนทำให้จากการผ่าตัดที่เจ็บปวดที่สุดของการผ่าตัดกระดูกนะครับจนกลายเป็นการผ่าตัดที่หลายๆคนบอกว่ามันไม่เจ็บเลยได้มีคำถามจากทางบ้านนะคะนั่งนานๆพอจะยืนจะไม่ค่อยมีแรงค่ะต้องพยุงตัวมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมไหมคะเป็นครับคล้ายๆว่าพอนั่งปุ๊บไม่สามารถลุกออกไปได้เลยไม่สามารถลุกทันมันต้องลุกแล้วอาจจะแป๊บพักแป๊บหนึ่งตั้งหลักก่อนแล้วค่อยๆเดินออกไปคืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมครับหลังการผ่าตัดได้ประมาณกี่เดือนคะเราจะสามารถออกกำลังกายหรือว่าเล่นกีฬาได้เหมือนเดิมคะอาจารย์
ก็โดยทั่วไปเนี่ยก็แนะนำว่าต้องสัก4เดือนขึ้นไปครับการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆบางครั้งอาจจะทำไม่ได้เหมือนเดิมนะครับการออกกำลังกายที่ไม่แนะนำหลังผ่าเข่านะครับคือการวิ่งจ็อกกิ้งการกระโดดอันนี้ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าสามารถเดินได้ไม่จำกัดจะปกติเนี่ยก่อนผ่านะครับคนไข้ก็จะเดินสัก100เมตรก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเข่ามีปัญหานะครับพอหายแล้วเนี่ยหลังเปลี่ยนผิวข้อเข่าไปเนี่ยผมคิดว่าคนไข้สามารถเดินได้ไม่จำกัดหลายๆคนมาเล่าให้ผมฟังว่าเขาเดินไปเที่ยวเนี่ยเดินเป็นกิโลกิโลก็ไม่ปวดครับแล้วมีคำแนะนำไหมคะว่าควรจะเลือกการออกกำลังกายวิธีไหนที่เหมาะกับคนไข้ที่เจ็บเข่าใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะแนะนำการออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับไม่ว่าจะว่ายน้ำถีบจักรยานไม่ว่าจะเป็นจักรยานอยู่กับที่หรือจักรยาน3ล้อหรืออะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ครับเดินก็จะช่วยได้ครับก็จะลดความเสี่ยงที่จะไปกระทบข้อเข่าที่เราได้ผ่าตัดไปใช่ไหมคะมีท่านผู้ชมท่านไหนมีคำถามนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวทางทีมงานของเราจะนำคำถามของท่านมาถามอาจารย์ทีนึงแล้วก็จะนำไปตอบให้นะคะในทางอินบ็อกซ์ค่ะแล้วก็วันนี้ถือว่าท่านผู้ชมนี่ได้กำไร2ต่อเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นอกจากจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะมาพูดกับเราแล้วนะคะก็ยังมีผู้ป่วยจริงนะคะผู้ได้รับการรักษาจริงผู้ผ่าตัดจริงเจ็บจริงไม่ใช้สแตนด์อินนะคะอย่างพี่รัตนานะคะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะคุณรัตนาเตชะพันงามนะคะขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพลธรรมโชตนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะแล้วใน Facebook Live ของเรานะคะในครั้งหน้านะคะจะมีสาระดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะทางช่องแฟนเพจของโรงพยาบาลพญาไท2และช่อง YouTube ค่ะวันนี้เวลาของเราทั้ง3คนนะคะก็หมดลงแล้วค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ